ส่วนเจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้ชมการรำบวงสรวงพระธาตุนาดูลทั้งเพื่อเป็นการถวายพุทธบูชาตามความเชื่อและแสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชนติดตามกับคุณพัทรชัยพิบูลนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะงานนมัสการพระธาตุนาดูลจัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพบูชาต่อพระธาตุนาดูลภายในงานมีการรำบวงสรวงของชาวอำเภอนาดูลที่ยิ่งใหญ่และงดงามกว่า 5,000 คนครับพิธีรำบวงสรวงเป็นการรำเพื่อถวายเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอนาดูลเชื่อว่าสถิตอยู่บริเวณพระธาตุนาดูลและยังถือว่าเป็นการขอพรเพื่อสิริมงคลต่อชีวิตเป็นการความเชื่อเกี่ยวกับทางด้านนาฏศิลป์นะคะเป็นการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าคนเราก็จะมีความเชื่อว่าถ้าเราอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรให้พระคุ้มครองก็จะมีความสุขเขาก็เลยเกิดการติดก็เลยเกิดการประดิษฐ์ท่ารำชุดนี้ขึ้นมาค่ะท่ารำบวงสรวงเป็นการประยุกต์ท่านาฏยศัพท์ภาษาท่าแม่บทอีสานโดยท่ารำจะแสดงเห็นถึงวิถีชีวิตการทำบุญที่พระธาตุของชาวอำเภอนาดูลในวันมาฆบูชาท่ารำนี่มาจากนาฏยศัพท์ภาษาท่าแม่บทอีสานค่ะนำมาประยุกต์เป็นท่ารำที่เข้ากับเป็นศิลปวัฒนธรรมของในยุคสมัยนี้ค่ะเนื่องจากว่า2เพลงหลังจะเป็นการแสดงที่เป็นเหมือนคล้ายๆวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เราจะมาทำบุญที่พระธาตุในวันมาฆบูชาก็ได้คิดประดิษฐ์ท่ารำค่ะจุฑารัตน์ช้าช้างโมซึ่งเข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงครั้งนี้กล่าวว่าสิ่งที่ตนได้รับคือความมีระเบียบวินัยมากขึ้นและได้แสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปีที่5แล้วค่ะในงานพิธีเปิดในครั้งนี้นะคะเราได้ฝึกความอดทนฝึกความมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมค่ะแล้วก็ได้ความสามัคคีในหมู่คณะและที่สำคัญนะคะได้ช่วยเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเราด้วยค่ะการรำบวงสรวงพระบรมธาตุนาดูลนอกจากจะเป็นการรำเพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเป็นการสร้างความกลมเกี่ยวและมิตรภาพที่ดีของชาวอำเภอนาดูลอีกด้วยพิธีรำบวงสรวงเป็นการรำเพื่อแสดงถึงการเคารพบูชาต่อพระธาตุนาดูลและยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานอีกด้วยครับ